สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารไทยรสจัดกันค่ะวันนี้เนี่ยเรามากับเมนูที่เป็นแกงแกงรสไทยๆกันนะคะเราจะทำเป็นเมนูแกงเผ็ดซี่โครงหมูย่างใบชะพูกันค่ะแค่ฟังชื่อเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะน้ำลายไหลแล้วนะคะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยชอบใบชะพูมากเลยแล้วก็ชอบกินพวกแกงรสไทยๆมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีซี่โครงหมู500กรัมค่ะใบชะพูมากน้อยก็แล้วแต่จะใส่เลยนะคะพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะค่ะรากผักชี3รากกระเทียมจีนประมาณ4กลีบนะคะน้ำตาล1ช้อนชาค่ะซอสปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็ซอสหอย2ช้อนโต๊ะนะคะโดยนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะยังมีพวกน้ำตาลน้ำปลาที่เอาไว้สำหรับปรุงในแกงนะคะส่วนที่วางอยู่ตรงหน้าของเราเนี้ยเอาไว้สำหรับหมักหมูนะคะก็ส่วนที่เราจะปรุงในน้ำแกงเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าชอบรสชาติแบบไหนเราไม่กำหนดนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าพริกแกงของเราเนี่ยมีรสชาติแบบไหนด้วยค่ะก็เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วนะเราก็มาเริ่มทำกันเลยโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการต้มซี่โครงหมูก่อนนะคะให้เขามีความเปื่อยมากขึ้นค่ะก็ตั้งหม้อต้มน้ำเลยนะใช้ไฟปานกลางค่ะรอจนน้ำเริ่มจะอุ่นๆร้อนๆนะคะเราก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปได้เลยหลังจากใส่แล้วไม่ต้องคนนะคะทิ้งเขาเอาไว้เฉยๆแบบนี้เลยตั้งไฟไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะเดือดนะคะพอน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ต่อให้เราจะไม่ใช้น้ำซุปนะคะเราก็จะต้องช้อนฟองออกด้วยนะเพื่อความสะอาดแล้วก็ทำให้ตัวหมูของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะคะเพราะว่าตัวฟองเนี่ยมันจะทำให้มีกลิ่นคาวเวลาที่เราตักหมูขึ้นมาเขาก็อาจจะติดฟองขึ้นมาด้วยก็จะทำให้หมูของเราเนี่ยดูไม่สะอาดตานะคะเนี่ยค่ะช้อนฟองออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยเราจะต้มต่อไปจนกว่าจะได้ความเปื่อยของเนื้อซี่โครงที่เราพอใจนะคะซึ่งในระหว่างที่เรากำลังตุ๋นต้มซี่โครงเนี่ยเราก็จะมาหั่นเตรียมเครื่องอื่นๆกันค่ะใบชะพูเนี่ยวันนี้เราก็ซื้อมาเป็นแบบเป็นกรัมนะคะซื้อมา1กรัม5บาทก็ได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่จริงแล้วจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะใครชอบกลิ่นชัดๆก็ใส่ไปเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็ใบชะพูเนี่ยเราก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ซับเขาให้พอแห้งๆนะแล้วก็เอาเขามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องหั่นให้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ต้องหั่นให้เล็กเกินไปนะเพราะว่าเวลาที่เราใส่เขาลงไปในน้ำแกงเนี่ยเขาก็จะมีความอ่อนปวกเปียกแล้วก็เหี่ยวๆเหลือเป็นใบเล็กๆเองนะคะหั่นใบชะพูเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมเครื่องหมักหมูกันค่ะใส่รากผักชีลงไปตำนะคะตำให้เขาละเอียดจากนั้นเนี่ยถึงค่อยตำด้วยกระเทียมจีนค่ะหลังจากใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะเราก็ตำต่อให้เขามีความละเอียดดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ตำจนรากผักชีกับกระเทียมละเอียดดีแบบนี้นะคะเราก็พักเอาไว้ก่อนค่ะไปดูเนื้อหมูกันเนื้อซี่โครงหมูที่เราตุ๋นต้มมาจนเขาเริ่มเปื่อยนะคะเราจะไม่ตุ๋นให้เขาเปื่อยมากนะเพราะว่าถ้าเปื่อยมากเกินไปเวลาที่เรานำไปผัดกับตัวเครื่องแกงกับตัวน้ำแกงเนี่ยเขาจะมีความเละได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเปื่อยในขณะที่กำลังดีกินง่ายนะคะได้เคี้ยวนิดๆหน่อยๆก็น่าจะกำลังดีสำหรับเรานะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะเละจะเทะก็จะตุ๋นให้เปื่อยเลยก็ได้นี่แล้วแต่เพื่อนๆนะคะพอเปื่อยดีเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะโดยน้ำแกงน้ำซุปเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้นะคะเอาเนื้อซี่โครงหมูที่เราตุ๋นจนเปื่อยดีแล้วนะคะมาหมักด้วยเครื่องที่เราตำเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะก็จะมีกระเทียมกับรากผักชีนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนะคะเราจะไม่ปรุงให้ตัวซี่โครงเนี่ยเขาจัดมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกินเขาควบคู่ไปกับน้ำแกงเผ็ดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งน้ำแกงแล้วก็ทั้งซี่โครงมันรสจัดเนี่ยมันจะทำให้รสมันเข้มเกินไปมันก็จะไม่อร่อยนะคะมันอาจจะจัดเกินไปสำหรับใครบางคนนะคะ
หมักคลุกเคล้าให้เครื่องต่างๆเนี่ยเขาเข้ากันดีกับตัวเนื้อซี่โครงนะคะแล้วเราก็จะนำเอาซี่โครงที่หมักดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยโดยเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีก่อนนะพอครบ10นาทีเราก็นำเอาซี่โครงเนี่ยมาย่างบนกระทะได้เลยใครจะเอาไปย่างเตาถ่านก็ได้นะอันนั้นน่าจะหอมมากๆเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะคะช่วงนี้เราก็เลยเอามาย่างกับกระทะเทฟลอนแทนค่ะก็จี่เขาลงไปบนกระทะนะคะกระทะเนี่ยจะทาน้ำมันนิดหน่อยก็ได้นะแต่ว่าอย่าใส่น้ำมันเยอะแล้วก็ย่างไปเลยค่ะย่างจนกว่าเขาจะขึ้นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะใครชอบเกรียมมากเกรียมน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพราะว่าตัวซี่โครงเนี่ยมันสุกอยู่แล้วนะคะก็ย่างจนขึ้นสีแบบนี้นะก็เป็นอันใช้ได้แล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็พักในส่วนของซี่โครงเอาไว้ก่อนนะต่อไปเนี่ยเราจะไปทำตัวแกงเผ็ดกันค่ะตั้งกระทะใหม่อีกครั้งนะคะคราวนี้เราจะใช้ไฟอ่อนมากๆเลยในการทำเครื่องแกงทำน้ำแกงนะคะก็ตั้งไฟอ่อนปุ๊บเราก็ใส่กะทิลงไปเราลืมบอกกะทิในส่วนผสมตอนแรกนะคะวันนี้เนี่ยเราใช้กะทิประมาณ200 ml นะคะใส่กะทิลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงค่ะกะทิเนี่ยให้เราแบ่งใส่นะคะใส่ครั้งแรกอาจจะประมาณ100 ml ก็ได้แล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปผัดเครื่องแกงกับกะทินะคะจนกว่ากะทิจะแตกมันแล้วก็กะทิเนี่ยเขาจะแห้งๆไปนะคะเพื่อนๆดูได้จากตามในคลิปเลยเนี่ยผัดมาสักพักนึงเขาก็จะแห้งแบบนี้แห้งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำมันเนี่ยไหลออกมาอันนี้ก็คือเป็นอันใช้ได้แล้วนะเราก็จะใส่กะทิในส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะคือวันนี้เนี่ยเราเลือกจะทำเป็นแกงเผ็ดแบบที่แห้งๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครไม่ชอบกินแห้งๆสามารถเติมกะทิเพิ่มได้เติมเครื่องแกงเพิ่มได้นะคะคือจริงๆเราไม่กำหนดอัตราส่วนก็ได้นะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าบางบ้านเนี่ยทำมากทำน้อยจำนวนสมาชิกในบ้านไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆก็สามารถกะเอาได้เลยค่ะพอเราผัดจนแห้งเราก็ใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปแล้วก็ผัดให้เครื่องแกงกับกะทิเนี่ยเข้ากันดีถ้าหากรู้สึกว่ามันข้นเกินไปสามารถเติมน้ำได้นะคะอย่างวันนี้เราก็ใส่เป็นกะทิ200 ml เราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ100 ml นะคะพอเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะเราก็คนให้เขาเข้ากันแล้วก็รอจนเขาเดือดพอเขาเดือดเนี่ยเราก็เริ่มปรุงรสชาติได้เลยโดยการปรุงรสชาติของเรานี้เราก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก่อนที่เพื่อนๆจะปรุงรสชาติเพื่อนๆจะต้องชิมก่อนนะเพราะว่าเครื่องแกงบางยี่ห้อเครื่องแกงบางเจ้าบางร้านเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่เค็มมากเค็มน้อยแตกต่างกันออกไปเพราะว่าบางทีเขาอยากจะให้เครื่องแกงเก็บได้นานๆเขาจะใส่ความเค็มค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ชิมก่อนนะชิมแล้วปรุงรสชาติพอปรุงรสชาติได้รสชาติที่เราถูกใจแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบชะพลูแล้วก็ซี่โครงที่เราย่างเอาไว้ลงไปได้เลยนะคะพอใส่ลงไปแล้วนะเราก็ผัดค่ะผัดให้น้ำแกงเนี่ยเขาเคลือบทั่วตัวซี่โครงเลยนะคะแล้วก็ผัดจนกว่าใบชะพลูของเราเนี่ยจะสุกดีก็คือเขาจะมีความเหี่ยวแล้วก็เล็กลงไปเลยนะคะใช้เวลาในขั้นตอนนี้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะเนี่ยผัดมาสักพักนึงนะคะเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยใบชะพลูก็จะเหี่ยวละสีเข้มแล้วก็น้ำแกงเคลือบทั่วดีกับตัวซี่โครงหมูแล้วนะคะเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็นำเขามาจัดเสิร์ฟได้เลยเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงเผ็ดซี่โครงย่างใบชะพลูนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะเพื่อนๆมีความหอมกลิ่นใบชะพลูมากเลยรสชาติของแกงเนี่ยก็จัดจ้านถึงเครื่องไทยแท้ๆเลยนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยากจะทำตามก็สามารถทำตามในคลิปได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างนะคะเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ลองไปทำดูค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเราลงคลิปนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววันนี้เราจะต้องรีบไปกินแกงเผ็ดร้อนๆหอมๆนะคะก็เอาไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ